ุนายจุลพงศธรถึงกับบอกชาวนครสวรรค์ว่าจริงๆท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าจะได้รับรางวัลโนเบลไอ้สุนายหารู้ไหมว่านางยิ่งลักษณ์ได้รางวัลโนเบรนไปตั้งนานแล้วอันดับหนึ่งคือทักษิณชินวัตรอันดับสองตามกันมาติดๆแม่ตุ๊กตายางยิ่งลักษณ์ชินวัตรคบกันอยู่อาจจะได้ไปอยู่ด้วยกันเร็วๆนี้คือฮุนเซนแต่ไอ้เรื่องที่กปปสขอไว้เนี่ยมันไม่มีในรัฐธรรมนูญค่ะและผมก็เคยบอกแล้วว่าโง่อย่างมึงอ่านรัฐธรรมนูญออกที่ไหนเล่าพฤศจิกายนมันยังบอกพฤศจิกาคมเลยก็ขอบอกสั้นๆว่านั่นเป็นภาระประชาชนมึงไม่ต้องเสือกเลยนะเกิดจะปรารถนาดีกับประเทศชาติมาไม่รู้หรือว่าเขาเรียกร้องการปฏิรูปเพราะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบหล่อนนี่แหละวันนี้มันทำกับพวกเราขนาดไหนออกมากับสองมือเปล่าๆมันทำกับพวกเราได้ลงคออย่างนี้มันควรอยู่รักษาการหรือไม่ไปบ่อยกับพวกกบฏเนี่ยอยากเป็นกบฏนักรื้อกูก็เลยตอบเบาๆบอกว่าเป็นกบฏก็ยังดีกว่าเป็นกระบือมันยังไม่จบจะเอาเรื่องมาถามว่าเวทีพวกนี้การชุมนุมครั้งนี้ของกปปสเนี่ยทำไมกระเทยขึ้นเยอะจังเลยกันเธอเนี่ยมันไม่ได้เคยขายชาติเหมือนกันอีกข้าก็ประนดน้องครูอาจารย์ช่วยไล่รัฐบาลผู้ก่อเหตุอาเพศหนักหนาคุณจริตอวิชชาไรซึ่งจัญญาโง่บ้าจนการปัจจุบันข้าขอสาบแช่งแม่งทุกวันให้รับโทษทันทั้งแพ่งและทางอาญาควรมหาประชาอีกทั้งชาวนานำพาขับไล่เดรัจฉานโอนลงสำเร็จทุกประการรับกันยาวนานอยู่ในนรกอเวจีไปเป็นเพศเป็นผีหมดกาลกิริยาแดนชาติและประเทศไทยโอ้ไทยโอ้ไทยโอ้ใจใจใจโอ้โอ้ประเทศไทยจงเจริญอันนี้เนี่ยมี
ีสมาคมสัตว์น้ำเขากำลังเชิญเหมือนกันนะคะทำไมชอบอะไรอะไรนะคะสมาคมสัตว์น้ำคือเขาบอกว่าถ้าเกิดถูกไล่ออกจากนายกสมาคมของห้องแรกเนี่ยให้มาเป็นนายกของเราเพราะของเราเป็นสมาคมป่าแรกค่ะจริงนะถามว่าคนนี้ต้อแหลไหมพี่น้องไม่ชอบมากเวลาไปประเทศต่างๆได้ใส่ชุดของเขาแล้วก็ขึ้นอินสตาแกรมตลกสนุกนะคะประเทศที่นั่นก็ไปจะขอไปประเทศซิดนีย์ไปดูจริงเจอจะไปประเทศซิดนีย์ไปดูจริงเจอก็มีเขาละพ่อเบื่ออีหลินหุยเพราะตอนนี้กันนะอีสอนและยูไอเนี่ยมันนั่งนับให้ความว่าอีหุยเนี่ยเลียอวัยวะเพศกี่หอยแล้วก็เวลาช่องคลอดอีหุยเปิดอีนี่ก็จุดเทียนสองใส่เสื้อสีขาวดูเลยล่ะท่านรู้สึกว่ามีนายกสมาคมมุ่งหน้าแบบนี้พวกเราเหนื่อยไหมนะเหนื่อยเหรอฉันเหนื่อยนะเพิ่งไปทำงาน